พี่จะพี่จะคุยก่อนไหมครับพี่คุยดีๆสิครับผมคุยกับพี่ดีๆนะจ้าดีแล้วดีแล้วทีนี้ผมกับอเดี๋ยวพี่ยังไม่จบให้เขาพูดให้จบกันไหมคุณโน้มเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพูดเอา๋ยให้เขาจบกันไหมเอาอย่างเงี้ยครับเอาอย่างเงี้ยนะโอ้ลำเอียงนิดหลังมือเด็กช่างด้วยการคุยรู้เรื่องนะครับ มึงพูดว่าเป็นนักเลงมึงอย่าไปตบผู้หญิงมึงทำไม่ได้กูฝากเตือนนะทะเลาะกันอย่าไปเกี่ยวคันอื่นทางที่พวกมึงเดินเนี่ยมันผิด หลังจากกรณีรายการโหนกระแสนะคะเทปเอกตัวตึงค่ะเมื่อวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะโดนถล่มยับโดยชาวเน็ตค่ะตามด่าไม่เลิกนะคะว่าไม่เป็นกลางกับเอกค่ะล่าสุดทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้เชิญเอกตัวตึงหรือว่าเอกสายต่อค่ะกลับมาออก,กรายการโหนกระแสอีกครั้งเพื่อให้เจ้าตัวได้ชี้แจงในมุมของตนเองพร้อมกับเผชิญหน้ากับเพื่อนบ้านคู่กรณีนะคะอย่างบอยฉาย,ยาบอย22และแอมค่ะพี่สะพ้ายของบอยโดยมีทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะคะมาเป็นทนายคนกลางโดยเริ่มรายการค่ะทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ให โอกาสของเอกนะคะได้เป็นฝ่ายพูดก่อนซึ่งเอกค่ะก็ได้บอกว่าวันนั้นเนี่ยผมไม่โทษรายการนะครับผมเป็นคนปิดบังซ่อนเร้นเก็บงําเอาไว้เองผมรอให้ทางนั้นเขาพูดก่อนให้เปิดก่อนจากนั้นเนี่ยก็ได้พูดถึงปมปัญหาความขัดแย้งระหว่างบอยนะคะพร้อมกับขอให้เปิดหลักฐานทางฝั่งของตนประกอบซึ่งระหว่างการพูดคุยค่ะเอกนะคะก็ได้เตาะลิ้นไปด้วยนะคะเตาะเตาะทำให้พี่หนุ่มคาร์รีเบรกนะคะว่าอย่าเตาะน้ําลายมันกระเด็น พร้อมกับถามนะคะว่าคุณส่งหลักฐานทั้งหมดมาแล้วนะและหันไปทางทีมงานเขาว่าหลักฐานพร้อมหมดแล้วนะวันนี้คุณเอกเป็นคนเช็คเองแล้วนะทางด้านของคุณเอกค่ะก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าใช่ครับแต่หลักฐานเนี่ยยังไม่หมดอยู่ในโทรศัพท์คุณหนุ่มกันใช้ค่ะก็เลยถามกลับไปว่าแล้วทําไมไม่เอามาให้หมดซึ่งคุณเอกนะคะก็ได้ตอบว่าเฮ้ยรีบไปไหนอยากมารายการอีกได้ทีละ3ามสี่พันไม่มาได้ยังไงขณะที่แชทสดในรายการค่ะก็มีคนถามเข้ามารัวๆนะคะว่าเอาเอกมาอีกทําไมทําให้พี่หนุ่มกัใช้นะคะต้องอธิบายบอกว่าผม บอกแบบนี้นะครับว่าในมุมของคุณเอกในวันนั้นหลังจากที่กลับเนี่ยจากรายการโหนกระแสไปเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีหลักฐานแต่ยังไม่ได้เปิดเลยมันมีข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในรายการต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคุณเอกเนี่ยเขาอยากจะแก้มือเขาอยากที่จะชี้แจงในมุมของเขาผมก็ยินดีผมก็เลยต้องเอาบอยมาด้วยเพื่อที่จะได้ชี้แจงซึ่งทางด้านของคุณบอยค่ะได้โอกาสพูดในมุมของตนเองบ้างนะคะเอกก็พยายามที่จะพูดแทรกนะคะพร้อมกับเตะลิ้นค่ะจนทางด้าน ถามเอกเสียงดังนะพร้อมกับชี้นิ้วว่าพี่จะคุยก่อนไหมครับพี่อย่าเพิ่งแทรกผมคุยกับพี่ดีๆนะทางด้านของพี่หนุม่มค่ะก็รีบเบรกทางเอกนะคะบอกว่าเดี๋ยวสิให้เขาพูดให้จบก่อนไหมทางเอกค่ะก็บอกว่าคุณหนุ่มให้ผมพูดบ้างดิพร้อมกับเตาะลิ้นนะคะทำให้ทางด้านของพี่หนุ่มกัญชยัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้คุณพูดแต่ทางเอกค่ะก็ได้พูดขึ้นมาอีกนะคะว่าเอาอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยลำเอียงคุณหนุ่มกัญชัยค่ะจึงร้องสวนกลับไปเลยนะคะว่าโถลลำเอียงเดี๋ยวหลังมือก่อนที่จะบอกให้นาย ค,คุยกับเอกบอกให้หยุดก่อนด้านของทนายไพศาลได้ตบบ่าของเอกนะคะขอให้ฟังเองเชื่อพี่ถ้าเขารบพี่นะเลิกเตาะแล้วก็ฟังให้จบถึงทีเราเราค่อยพูดจากนั้นนะคะบอยก็ได้เริ่มเล่านะคะต่อจากที่มาที่ไปของปัญหาความขัดแยง้งโดยมีรายละเอียดนะคะว่าเริ่มต้นจากเรื่องปืนค่ะที่บอยได้ซื้อมาจากเอกแต่ปืนกระบอกนี้ค่ะไม่มีใบอนุญาตนะคะบอยเนี่ยได้ปืนไปก็ไม่กล้าเก็บเอาไว้ในบ้านเอาไปฝังดินไว้แล้วสุดท้ายได้ตัดสินใจเอาไปคืนเอกตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะคืนให้เขากับมือ บอยบอกว่าไปเจอเอกที่บ้านเนี่ยมาที่8กุมภาพันธ์เขายังเอาปืนเนี่ยออกมาถือให้ตนถ่ายรูปให้อยู่เลยแล้วจะมาบอกว่าตนวางงานเอาปืนมายัดให้ตำรวจมาจับเขาจะมากล่าวหาได้ยังไงขณะที่ทางเอกค่ะก็บอกว่าตอนซื้อขายกันเนี่ยบอยก็รู้อยู่แล้วว่าปืนเนี่ยไม่มีใบคุมปืนแล้วมาอ้างว่าเป็นครูฝึกยิงปืนเก่งตนเห็นท่าจับปืนก็รู้แล้วว่าไม่จริงแต่ตนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังตั้งใจที่จะให้เขามาช่วยงานคอยช่วยเก็บเงินกู้ที่ตนปล่อยเงินกู้ในช่วยเหลือคนในหมู่บ้านด้วยจากนั้นเอกค่ะก ะะเรื่องที่ไปเที่ยวกับบอยค่ะได้พาเด็กอินเทอร์เทนนะคะกลับมาที่บ้านด้วยตนได้จ่ายเงินให้หมดเลยนะคะสิ่งที่ขัดแย้งกันเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการคืนปืนก็คือที่บอยนะคะบอกว่าคืนไปนานแล้วแต่ทางเอกค่ะยืนยันว่าไม่จริงนะคะให้บอยเนี่ยพูดให้ตรงพูดให้จริงว่าคืนปืน,ปนแน่ๆเนี่ยวันไหนแล้วที่เอกถูกตำรวจจับเนี่ยถ้าเอกไม่ได้บอกตำรวจเองตำรวจก็ไม่มีทางหาเจอตนบริสุทธิ์ใจชี้เองเลยว่าปืนอยู่ไหนส่วนเรื่องที่ตบหน้าแอมพี่สะพ้ายของบอยเนี่ยเป็นเรื่องที่เอกเนี่ยบังเอิญไปเจอแอมในร้านสะดวกซื้อก็เลยทวงงเเินค่าด็ก เอกเนะคะบอกว่าบอยเนี่ยเอาเงินของตนไป50,000เอกก็ปรีเข้าไปหาแอมเอกบอกว่าจะตบแอมนะคะแอมก็เลยท้าว่าถ้ากล้าก็ตบเอกก็เลยตบไป1ทีแอมก็เลยเอาขวดน้ํามันเนี่ยฟาดศีรษะเอกกลับ ซึ่งทางด้านของแอมค่ะที่ได้เข้ามานั่งในรายการด้วยนะคะช่วงนี้ก็ได้บอกกับทางเอกเขาว่าต่างคนต่างทะเลาะก,กันระหว่างเอกกับบอยแต่ประเด็นเลยก็คือเนี่ยเอกเป็นผู้ชายมาตบหนูได้ยังไงและอีกอย่างเนี่ยมันคนละคนกันที่โกงเงินหนูไม่ได้โกงเงินหลังโต้เถียงขุดคุยเรื่องเก่ามาโต้กันตลอดรายการสุดท้ายเถียงกันไม่จบค่ะทนายไพศาลซึ่งเป็นตัวกลางค่ะจึงได้ไล่เรียงถามหาข้อสรุปกับทั้งสองฝ่ายนะคะเอกค่ะก็ยื่นข้อเสนอว่าจะให้อีกฝ่ายขอโทษตนกลางรายการโดยบอกว่าที่ติดใจเลยก็คือบอยไม่มี สัจจะจากนั้นบอยก็จึงได้ยอมนะคะแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษเอก จากนั้นทนายไพศาลค่ะก็ได้บอกกับเอกนะคะว่าฟังพี่นะมึงพูดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคนเราถือศัจจะถือความเป็นนักเลงได้เขาไม่เกรงมาเลกเกเลมึงเนี่ยต้องแยกแยะระหว่างนักเลงกับอันธพาลนักเลงเขารักสิ่งไหนรักสิ่งนั้นนักเลงไก่นักเลงพระเขาไม่เกเรไม่รังแกแต่ถ้ารังแกเนี่ยมึงเป็นอันธพาลถ้ามึงยึดว่ามึงเป็นนักเลงเนี่ยมึงต้องไม่อันธพาลต่อมาทางด้านของทนายไพศาลน,นคะคะก็ es, ได้สรุปเรื่องของแอม donné, อะค,ะค่ะให้เอกฟังนะคะว่าทางฝั่งของแอมเนี่ยติดใจว่าเอกทะเลาะกับบอยแล้วมาทำร้ายอะไร ไปบ้านตนนะคะก่อนที่จะหันไปพูดกับเอกค่ะว่าฟังพี่นะเด็กช่างด้วยกันคุยกันรู้เรื่องนะมึงพูดว่ามึงเป็นนักเลงมึงอย่าไปตบผู้หญิงมึงทําไม่ได้กูฝากเตือนมึงนะทะเลาะก,กันเนี่ยอย่าไปเกี่ยวกับคนอื่นทางที่พวกมึงเดินเนี่ยมันผิดพร้อมกับหันไปบอกทางแอมนะคะว่าถ้ามันทําบ้านเราอีกเนี่ยโทรหาพี่แล้วก็ได้บอกย้ํากับเอกนะคะว่าให้มันจบไปทุกเรื่องวันนี้เองได้พูดแล้วนะสบายใจแล้วนะส่วนบอยจะทําอะไรเนี่ยก็ดูคนหน่อยพี่จะสอนว่าเวลาทําดีเนี่ยทาดีให้ถูกคนแล้วเรื่องที่ตัวเองพูดแล้วเนี่ยทำไม อะไรเดี๋ยวมันจะเสียเพราะว่ามันเสียมาถึงญาติพี่น้อง ทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้แทรกขึ้นมาย้ำนะคะว่าสรุปทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคลียร์กันจบนะซึ่งทางด้านของแอมค่ะก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษเอกนะคะบอกว่างั้นหนูก็ขอโทษพี่เอกที่หนูเนี่ยทาพี่ที่ต่างคนต่างทะเลาะก,กันส่วนทางด้านของทนายไพศาลค่ะก็ได้บอกกับทางเอกนะคะว่าเขาก็ขอโทษยกมือไหว้แล้วต้องไม่มีอะไรอีกแล้วนะถ้ามีแล้วเขาโทรมาหาพี่มึงหมาเลยนะเอกก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยข้อกฎหมายาเรื่องพรบอาวุธปืนค่ะและฝากถึงคนที่อ้างตนนะคะว่าเป็นนักเลงบอกว่านักเลงเนี่ยเขาไม่เก็กเมริเกเลี อะไรให้ใช้สติอย่าใช้อารมณ์พร้อมกับหันไปตบบ่าเอกนะคะบอกว่ากูรู้ว่ามึงเป็นคนดีมึงถือสัตว์ให้รักษาไว้แล้วต่อไปนี้นะ่ให้หยุดนะอะไรพลาดไปแล้วเนี่ยก็ให้เดินหน้าไปส่วนบอยถ้าหลังจากวันนี้ขอโทษกันแล้วเนี่ยก็แยกกันอยู่เจอกันก็ทักทายสวัสดีกันเราต้องรู้จักเป็นพี่เป็นน้องต่อไปเนี่ยจะทําอะไรกันก็ให้คิดเยอะๆให้อยู่ในกรอบของกฎหมายเอาแค่นี้นะแล้วมึงฟังกูนะเอกเสือมันคำรามตอนที่มันสู้หมาเนี่ยมันเห่าไปเรื่อยเปื่อยไม่เอาเราโตแล้วมีสตินะมีลูกมี ครอบครัวแล้วตามนี้นะจบแล้วจบจริงนะสุดท้ายคารทั้งผู้ชมทําให้ทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะหายปวดหัวกับเรื่องนี้กันเลยทีเดียวโดยทั้ง3คนค่ะก็คือเอกบอยและแอมนะคะได้จับไม้จับมือนะคะเพื่อสมานฉันท์กันและสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องกันอีกนะคะเรียกได้ว่าเทปนี้ทนายไพศาลค่ะ MVP ไปเลยทีเดียวสยบความขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายให้จบลงได้ด้วยดีพร้อมกับมีภาพนอกรายการที่จับมือแล้วก็กอดกันสยบปัญหาบาดหมางค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To อปดารานะคะ